แม่ก็ตามมาปั้งขอสงสัยตัวตัดไม่ทันคืออย่างนี้คืออะไรแม่กับแม่กับพ่อผมก็ชอบแอบเลยแบบไปอีเวนต์ทุกอีเวนต์เลยแล้วก็แบบว่าส่งรูปมาอีกวันนึงก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยไปมานะแล้วเฮ้ยไม่เคยเจอเลยอะไรเงี้ยเออแล้วแม่กับป๋าคุณว่าไงบ้างที่แบบเห็นลูกชายมีคนรักมากแบบนี้จริงแม่กับป๋าผมแบบว่าเขาคงดีใจเขาคงแบบภูมิใจแบบคือแบบว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้กันเท่าไหร่แบบว่าไม่ค่อยได้แบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆทุกเช้าตื่นมาพ่อผมจะเปิดเพลงผมแบบทุกเช้าเลยนะเปิดเพลงไม่รู้ว่าตอนนี้กี่แสนวิวเลยไม่รู้น่าจะมีของพ่อมาสัก2-3 แสนวิวให้กำลังใจลูกใช่ใช่ครับวันนี้ป้าแม่แต่วันนี้ทุกคนตรงนี้ก็ดีคนที่รักทุกคนเลยครับวันนี้มีอะไรอยากจะบอกทุกคนครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักกุ๊กกับฟอนนะครับกุ๊กกับฟอนก็เป็นกุ๊กกับฟอนมันก็เหนื่อยนิดนึงนะครับเป็นแฟนคลับกุ๊กกับฟอนก็ขอบคุณมากครับที่รักกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ตามผลงานพวกเราเนาะแล้วก็ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นขอบคุณจดหมายทุกฉบับที่ส่งมาให้พวกเรานะบุ๊กอะบุ๊กอะอยากจะบอกว่าบุ๊กขอบคุณมากที่แบบทุกคนคือทุกจดหมายที่เขียนมาหาบุ๊กจะบอกว่าเออบุ๊กสู้ๆนะบุ๊กเก่งมากเลยนะคือบุ๊กเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งเลยแต่ว่าใช่แต่ว่าเก่งเลยก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวบุ๊กนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเขียนมาหาบุ๊กว่ามันเป็นกำลังใจให้บุ๊กในวันที่บุ๊กแย่มากๆขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ครับก็ที่อยากจะบอกทุกคนเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รักพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ยังคงรอที่จะมาหาจะมาเจอทั้งส่งฟูดซัพพอร์ตให้ของขวัญในโอกาสต่างๆแล้วก็คอยปั่นเทรนแล้วก็คอยปกป้องพวกผมในวันที่อาจจะมีอะไรที่ผมใช้คำพูดผิดพลาดไปบ้างก็ขอโทษนะครับผมอาจจะเป็นเด็กแก่นแต่ทุกคนก็เตือนผมได้นะครับยังไงผมก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อทุกคนครับยังไงผมก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าพวกผมก็เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาที่ GMTV แห่งนี้แล้วก็พวกผมก็จะเหมือนเดิมตลอดไปไม่ว่าใครจะเปลี่ยนไปแต่ว่าผมจะรักพวกคุณเหมือนเดิมแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะบอกกันเองไหมมีอะไรจะบอกกันเองไหมแปลกเลยมีอะไรอยากจะขอบคุณซึ่งกันและกันนะที่พวกคุณสมบูรณ์จับมือกันเหนียวแน่นจนมีวันนี้จะบอกแบบพี่กันน้องเชก็ได้นะไม่ว่าครับผมก็เดี๋ยวหันนางเองก็อยากจะบอกบุ๊กว่าถ้าบุ๊กตั้งใจทำอะไรอ่ะบุ๊กทำได้เพื่อนบางสิ่งบางอย่างมันไม่อยากให้มองว่ามันแย่นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามามันคือชีวิตนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายถ้าในวันที่บุ๊กล้มก็ขอให้รู้ว่ายังมีฟอนต์อยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เห็นว่าในวันที่บุ๊กอาจจะมีดาวไปบ้างก็
ข้ามาถามว่าเป็นอะไรไหมแต่ก็ขอโทษจริงๆที่บางครั้งอาจจะเก็บอะไรไว้กับตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่สามารถบอกได้แต่ก็ไม่ได้อยากให้คนที่เรารักต้องมารู้เรื่องอะไรของเรามากก็ขอแค่อยากให้บุ๊กมีความสุขมากๆแล้วก็มีความสุขกับการทำงานขอให้บุ๊กแฮปปี้ที่บุ๊กอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้ความกดดันต้องกินบุ๊กแล้วก็ขอให้บุ๊กแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้มาทำงานที่บุ๊กรักแล้วก็อยากให้บุ๊กมั่นใจได้แล้วว่าถ้าบุ๊กมั่นใจบุ๊กจะทำได้ทุกอย่างขอแค่บุ๊กมั่นใจแล้วก็เต้เป็นคนหน้าตาดีหล่อน่ารักอยู่แล้วอย่าคิดว่าตัวเองไม่หล่อหรือว่าอย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีอะไรที่ใครเคยมาพูดกับบุ๊กว่าถ้าทำให้บุ๊กเฟลอ่ะบุ๊กก็อย่าไปเก็บมาคิดแล้วพูดภาษาฟ้องช่างแม่งบุ๊กครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนคนนี้ไหมครับว่าแบบแว่นด่วนจริงๆเมื่อกี้แบบว่าคำที่ฟอนต์พูดมาจริงๆฟอนต์พูดกับบุ๊กหลายรอบมากแล้วฟอร์ตเป็นคนที่บางคนอาจจะคิดว่าฟอร์ตแบบเป็นคนโง่ห้าหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าไม่รู้จักฟอร์ตจริงๆอ่ะฟอร์ตเป็นคนที่แคร์คนคนหนึ่งมากๆเลยนะครับก็อยากขอบคุณครับอยากขอบคุณมากๆที่คอยอยู่ในวันที่กูแบบว่าแย่จริงๆก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอดขอบคุณที่ทำให้วันที่น่าตื่นเต้นมากๆก็เบาลงก็ขอบคุณที่เป็นห่วงอยู่ห่างๆตลอดแล้วก็เหมือนเดิมมีอะไรก็ไม่อยากให้ฟอร์ตเก็บเอาไว้คนเดียวไม่อยากให้มันเก็บไว้คนเดียวมีอะไรก็มาแบ่งเบาให้กูบ้างก็ได้เพื่อนกูก็อยู่ตรงนี้แหละถึงว่าเรื่องมันอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรกับกูแต่ว่ามึงคิดว่ามันไม่สำคัญกับกูแต่ว่ากูรู้สึกว่าถ้าสมมติมาช่วยมันแบ่งเบาได้กูว่ายินดีครับผมเก่งมากน้องนะครับทำงานร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กันจับมือกันไว้ให้แน่นอย่าปล่อยคุณไปไหนนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณสองคนต้องจำไว้เลยก็คือวันนี้ฟอร์ตกับบุ๊กไม่ได้ตัวคนเดียววันนี้คุณมีคนที่รักคุณเยอะแยะมากมายเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยด้วย